เกมวันนี้ก็น้องๆก็เพิ่งเดินทางกลับมาจาก VNL ครับก็ยังไม่ได้ฝึกซ้อมร่วมทีมกันแต่ตัวหลักๆของเราก็มาจาก VNL อยู่แล้วก็มีอาการเหนื่อยล้าน้องๆก็พยายามปรับตัวพยายามจะเล่นแล้วฝ่ายตรงข้ามเขาก็ผู้ต่อสู้เขาก็ถือว่าเล่นได้ดีครับก็มีเกมรับที่ดีมีเกมรุกที่แน่นอนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นแมตช์แรกที่มารวมทีมกันฟอร์มทีมกันอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็แยกกันซ้อมมาตัวเก่าๆเจ็ดเซียนอะไรก็แล้วแต่เราก็แยกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าประทับใจในความแบบเป็นมืออาชีพของน้องๆที่แบบว่าพยายามที่จะเล่นพยายามที่จะสู้ช่วยกันแต่น่าเจอสุดที่ไหมครับเจอสุพีมผมก็คิดว่าก็คงไม่ง่ายครับเพราะว่าสุพีมก็มีมือเซตมีน้องๆที่เก็บตัวทีมชาติอยู่ด้วยหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่เราก็จะพยายามเล่นในเกมของเราเพื่อให้ตัวหลักๆของเราที่แข่งมีแนวกลับมาได้พักหมุนเวียนกันเล่นนะครับครับครับค่ะก็วันนี้ก็เป็นการรวมตัวครั้งแรกระหว่างพวกหนูกับพวกพี่เขาค่ะก็ทำได้ตามที่โค้ชเขากำหนดไว้ค่ะมีช่วงที่สองหรือว่าเกมหรือว่าสูสีเลยค่ะก็หนูว่ารังสิตก็ค่อนข้างเล่นได้ดีนะคะน้องแบบน้องไม่กลัวเลยคือแบบน้องมีความอยากเล่นแล้วก็เขาก็ทำเกมของเขาได้ดีค่ะใช่ค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาเล่นรายการนี้แล้วก็ได้กลับมารับใช้องค์กรค่ะเพราะว่าก็น่าจะเป็นแบบว่าเป็นแมตช์ที่แบบอยากเล่นมากที่สุดเหมือนกันค่ะเพราะว่าได้มาถึงศรีสะเกษแล้วก็ได้มารับใช้องค์กรค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาเล่นรายการเพื่อก่อค่ะนานค่ะของหนูก็ถือว่ากลับครบรอบ1ปีแล้วค่ะที่แบบไม่ได้เล่นในเมืองไทยแล้วก็ถือว่าแบบเป็นการกลับมาเล่นเมืองไทยในรอบ1ปีเนี่ยแหละค่ะแฟนมาเยอะมากก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะที่มาเชียร์พวกเราชาว PA ศรีสะเกษนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเชียร์อย่างนี้แหละไม่ว่าจะทีม PA ศรีสะเกษหรือว่าทีมอื่นก็อยากให้มาเชียร์มาดูกันเยอะๆค่ะเพราะว่าอย่างปีนี้มันก็มีแบบหลากหลายทีมในรายการเพื่อก่อค่ะก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเกมวันนี้ก็ถือเป็นการรวมตัวครั้งแรกของพวกพี่ๆกับน้องๆเพราะว่าก็เพิ่งน้องๆเพิ่งกลับมาจากนี้แล้วก็ได้มารวมตัววันนี้ก็ดีค่ะคุณหนองเป็นไงไม่ได้เล่นมาหลายเดือนก็ใช่ค่ะไม่ได้ขายกาแฟก็พอรู้ว่าจะต้องแข่งด้วยกอก็ทำร่างกายเพื่อที่จะมาเล่นแมตช์นี้ก็สนุกดีค่ะได้กลับมาเล่นได้กลับมาเจอเพื่อนๆได้กลับมาเจอน้องๆแล้วก็ได้มีแมตช์แข่งอีกครั้งนึงก็รู้สึกตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่แล้วก็สนุกกับการเล่นด้วยกัน